กลับเข้าสู่ช่วงจับชีพจรกับเรื่องราวของค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินที่จัดขึ้นที่สถาบันพระประชาบดีจังหวัดปทุมธานีในปีนี้นะครับค่ายนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างเรามาติดตามกันได้เลยในช่วงจับชีพจรครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับบริษัทสื่อสากลจำกัดจัดค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินรุ่นที่5ประจำปี 2559 โดยมีสุพัชชาสิทธิพลรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดการอบรมณสถาบันพระประชาบดีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในฐานะเป็นหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการลมหายใจไร้มลทินกับบริษัทสื่อสากลจำกัดมากว่า9ปีค่ะค่ายนี้ดำเนินการมาแล้ว8ปีปีนี้เป็นที่9ใช่ไหมคะก็เห็นความเจริญเติบโตแล้วก็การพัฒนาของค่ายมาเป็นลำดับจนมาถึงปีนี้นะคะก็เห็นว่าน้องๆที่มาร่วมเข้าค่ายเนี่ยมีความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็ต้องการแสดงออกถึงความดีเพียงแต่ว่าค่ายเนี่ยจะทำให้เกิดการสนับสนุนแล้วก็เกิดการตื่นตัวในการเรื่องการทำความดีมากขึ้นนะคะจากการเข้าค่ายเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆแต่ละคนน่ะพูดถึงว่ากลับไปแล้วจะไปทำอะไรกับสังคมนะคะเพราะว่าค่ายนี้เรามองว่าหากน้องๆสำเร็จจากค่ายนี้หรืออบรมจากค่ายนี้ไปแล้วเนี่ยจะเกิดความตระหนักนะคะ เกิดความรู้นะคะแล้วก็เกิดแนวคิดที่อยากเป็นคนดีนะคะดังนั้นก็คิดว่าหลังจากที่น้องสำเร็จการอบรมแล้วก็ออกจากค่ายนี้แล้วเนี่ยน้องๆก็ต้องเป็นตัวอย่างอย่างมากที่สุดก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆในชุมชนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแม่แบบนะคะรวมทั้งอาจจะให้คำแนะนำในการทำความดีให้กับน้องๆในชุมชนต่อไปแต่ที่สำคัญที่สุดที่ค่ายนี้เน้นนะคะก็คือเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดที่เป็นแบบอย่างได้นะคะก็คิดว่าค่ายนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่เราจะสร้างเด็กนะคะในรุ่นใหม่เนี่ยให้เป็นคนไทยที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนดีที่สามารถเป็นแม่แบบได้ในอนาคตค่ะโครงการลมหายใจไร้มลทินเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนทั่วทั้งประเทศโดยมีการจัดอบรมเป็นเวลา3วัน2คืนพร้อมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องรวมถึงเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสพบปะและทำกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตร่วมกันทุกปีก็กิจกรรมเรียกค่ายเยาวชนนะคะจะมีทั้งหมด3วัน2คืนนะคะก็จะมีกิจกรรมหลายหลักรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการวอล์กแรลลี่นะคะแล้วก็จะเป็นการมาสัมมนาหรือว่าให้เด็กๆ เนี่ยฝึกคิดแล้วก็วิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เด็กๆ ก็จะได้เนี่ยนอกจากคุณธรรมที่ดีแล้วที่เราเน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็ยังจะมีเรื่องของการฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็สามัคคีนะคะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็รู้จักการเสียสละให้กันและกันอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะก็คือว่ากิจกรรมนี้เราร่วมมือกับทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนเราก็เลยคุยกันว่าเราอยากที่จะได้เยาวชนเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการให้เยอะที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายในอีกประมาณ 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็อยากให้เยาวชนทั่วประเทศนะคะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมในค่ายแห่งนี้ค่ะให้ได้เยอะที่สุดค่ะสำหรับกิจกรรมวันแรกเริ่มที่กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มย่อยออกไปทำกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตในรูปแบบต่างๆเพื่อมีส่วนช่วยในการขัดเกลาจิตใจให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตใจที่ใสสะอาดมากยิ่งขึ้นพร้อมเข้ารับฟังการเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายลมหายใจไร้มลทินโดยมีอดีตเยาวชนรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการมาร่วมบรรยายวันที่2ของการอบรมมีกิจกรรมสำคัญที่สร้างความสนุกสนานให้กับเยาวชนทุกปีคือกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยหัวข้อปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตโดยกิจกรรมทั้งหมดผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ถึงความร่วมแรงร่วมใจรู้จักความเสียสละสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะฝึกความอดทนเพื่อความสำเร็จฝึกความมีวินัยในการอยู่ร่วมกันนั่นเองค่ะและวันสุดท้ายของการอบรมปีนี้ทางโครงการได้จัดกิจกรรมพิเศษลมหายใจไร้มลทินสู่สังคมเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้เข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุณ
และศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุที่นี่ได้อย่างดีทีเดียวค่ะปิดท้ายด้วยพิธีมอบปฏิบัติให้กับผู้ผ่านการอบรมค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินประจำปี2559โดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมดของปีนี้ค่ะหวังว่ากิจกรรมและการเสวนาทั้งหมดของโครงการจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถหยั่งลึกลงไปในจิตใจของเยาวชนจนมีความใสสะอาดเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเกิดเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมให้ปลอดการคอร์รัปชันที่เป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปค่ะสำหรับน้องๆหรือโรงเรียนต่างๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการลมหายใจไร้มลทินสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์ลมหายใจ .org และ Facebook ลมหายใจไร้มลทินหรือโทร02-641-8444ต่อ215สำหรับน้องๆโรงเรียนไหนนะครับที่ชมภาพกิจกรรมไปแล้วแล้วก็มีความสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการลมหายใจไร้มลทินก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.lomhaijai.org นะครับหรือจะติดต่อมาทาง Facebook ลมหายใจไร้มลทินก็ได้นะครับเพื่อสังคมที่สะอาดน่าอยู่ยิ่งขึ้นและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่จูนควรจะโผล่มาแล้วนะครับแต่ว่าจูนก็ยังไม่ปรากฏตัวแต่อย่างใดมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช้าเป็นชั่วโมงแหมมาถึงก็แซวเลยนะนี่ที่ช้าไม่ใช่อะไรจูนมัวแต่ไปเตรียมของรางวัลจากงานมหกรรมเรียนเจนีวามาให้กับคุณผู้ชมอยู่โอ้เหรอแล้วเป็นอะไรอ่ะนี่ในนี้นะคะก็จะมีร่มค่ะรวมถึงใช่รวมถึงเป็นช้อปปิ้งแบ็กด้วยส่งตรงจากงานเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยคือชิ้นนี้ก็เป็นของรางวัลด้วยแล้วก็นี่ด้วยเห็นแล้วอยากได้ทันทีถูกต้องค่ะถ้าอยากได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมรถคันแรกเลยดีกว่าค่ะกับรินสปีดเอโทสค่ะช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงผู้ชำนาญการด้านรถแนวคิดของเมืองนาฬิกาซึ่งมีฐานประกอบการอยู่ในเมืองซูริกพยายามดึงดูดความสนใจจากบรรดาสื่อมวลชนและผู้ชมงานด้วยอาวุธเด็ดคือรถแนวคิดติดป้ายชื่อ Rin Speed Atosซึ่งอวดตัวเป็นครั้งแรกที่งานมหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและฉายซ้ำอีกครั้งหนึ่งในงานนี้ไม่ใช่รถแนวคิดที่ทำขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะแต่เป็นการนำรถที่มีขายอยู่แล้วในขณะนี้คือรถไฮบริด BMW i8 มาดัดแปลงและพัฒนาเป็นออโตโนมัสไดรฟ์คาร์หรือรถที่วิ่งได้โดยไม่ต้องมีผู้ขับบอกได้แต่เพียงว่ามีการติดตั้งกล้องภาพ HD ไว้รวม8กล้องเพื่อให้รถแนวคิดคันนี้มองได้รอบตัวและไม่มีจุดบอดใดๆส่วนระบบขับแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากรถซึ่งเป็นที่มาเลยค่ะรถแนวคิดอีกคันนะครับที่เราเลือกมาให้ชื่นชมกันก็คือ Opel GT Concept ซึ่งก็เป็นรถสายพันธุ์เยอรมันอีกคันหนึ่งที่อวดตัวแบบครั้งแรกในโลกในงานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถสปอร์ตคูเป้2ที่นั่งในตัวถังซึ่งไม่มีทั้งที่จับเปิดประตูไม่มีทั้งกระจกมองข้างและเมื่อมองดูอย่างเผินๆนะครับก็เหมือนกับไม่มีหน้าต่างต่างหากทั้งนี้นะครับเป็นผลลัพธ์ของการแทนที่ที่จับประตูด้วยทัชแพดหรือระบบแตะสัมผัสการแทนที่กระจกมองข้างด้วยกล้องถ่ายภาพ2กล้องซึ่งติดตั้งอยู่หลังบังโคลนและแสดงภาพบนจอมอนิเตอร์ซึ่งติดทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาของห้องโดยสารและการออกแบบอย่างแยบยลนะครับจนทำให้บานกระจกหน้าต่างทั้ง2ด้านดูกลมกลืนเป็นชิ้นเดียวกับตัวถังส่วนคุมพลังของรถแนวคิดคันนี้นะครับเป็นเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft 3สูบเรียง999cc 145แรงม้าซึ่งถ่ายทอดกำลังสู่ล้อคู่หลังครับผ่านระบบเกียร์ธรรมดา6จังหวะอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกเช่นกันคือ Volkswagen T-Cross Beast ผลงานด้านรถแนวคิดชิ้นล่าสุดของยักษ์ใหญ่เมืองเบียร์ที่กำลังรอแร่เพราะปัญหาตัวเลขมลพิษเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามผ่านขนาดเล็กกระทัดรัดและเป็นต้นแบบของรถติดป้ายชื่อซึ่งนำหน้าด้วยตัวทีที่ค่ายนี้นะคะตั้งใจจะนำออกสู่ตลาดในปี2018ตัวถังขนาด4เมตรกว่าซึ่งติดตั้งประทุนหลังคาแบบอ่อนออกแบบโดยขอหยิบขอยืมชิ้นส่วนบางชิ้นจากรถเก๋งแฮชแบ็กขนาดจิ๋ว Volkswagen Polo อุปกรณ์บังคับควบคุมภายในห้องโดยสารล้วนไฮเทคคือแทนที่สวิตช์และปุ่มต่างๆด้วยระบบสัมผัสส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft 3สูบเรียง 999cc 81 กิโลวัตต์ต่อ110แรงม้า
ถ่ายทอดกำลังสู่ล้อคู่หน้าผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่7จังหวะสามารถทำความเร็วสูงสุด188กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเปิดตัวในกรุงปารีสเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์2016และออกงานระดับอินเตอร์เป็นครั้งแรกที่งานนี้คือรถกิจกรรมกลางแจ้งไร้หลังคาซีตรองอีเมฮารีซึ่งมีตัวถังขนาด4เมตรออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรถกิจกรรมกลางแจ้งซีตรองเมฮารีซึ่งในช่วงปี1968ถึง1988ค่ายซีตรองผลิตขายรวมทั้งหมด 144,953 คันและก็ที่เพิ่มตัวอักษร E นะครับก็เนื่องจากรถแบบใหม่นี้ติดตั้งระบบขับล้อหน้าด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด50กิโลวัตต์68แรงม้าทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ขนาด30กิโลวัตต์ชั่วโมงมีพิสัยเดินทางประมาณ200กิโลเมตรนะครับและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะผลิตขายเพียงแค่ 1,000 คันเท่านั้นครับและกำหนดค่าตัวที่ไม่รวมแบตเตอรี่ไว้ที่ 25,000 ยูโรหรือประมาณ1ล้านบาทไทยผลงานใหม่เอี่ยมแกะกล่องของผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งเพิ่งแยกตัวออกเป็นเอกเทศจากค่ายจ่าโทเมื่อกลางปี2014เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถสปอร์ตระดับซูเปอร์คาร์ในตัวถังขนาดเกือบ5เมตรซึ่งมีโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมและเปลือกทำจากคาร์บอนไฟเบอร์เกือบ5เมตรเป็นตัวถังซึ่งผู้รังสรรค์ยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่บรรจุไว้ล้วนเป็นได้จริงในทางปฏิบัติรวมทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดที่ให้กำลังรวม402แรงม้าทำงานร่วมกับระบบเกียร์3จังหวะและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน53กิโลวัตต์ชั่วโมงหนัก500กิโลกรัมมีน้ำหนักตัวประมาณ 1,800 กิโลกรัมสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่ 4.5 วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้สูงถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ